สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับคุณผู้ชมครับบ่ายๆแบบนี้ละครับทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับเราเจอกันเป็นประจำวันเวลาผ่านไปไวเนาะคุณผู้ชมนับแป๊บๆเดียวนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคุณผู้ชมเตรียมของคงของขวัญอะไรอย่างหรือเตรียมเก็บสตุ้งสตังไว้ไหมสำหรับ a very long long holiday เราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะขึ้นดอยไปรับอากาศหนาวอากาศเย็นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันเวลาผ่านไปไวเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องคิดนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็คงต้องรีบๆทำบางคนมัวแต่จ่าแล้วก็จ่าอยู่นั่นแหละยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งอย่าให้วันหนึ่งคุณผู้ชมต้องมานั่งนึกแล้วก็เสียดายบอกว่าอุ๊ยตายละเราไม่น่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไรค่ะเราจะทำไอ้นั่นทำไมเราไม่ทำดูสิเนี่ยถ้าทำตั้งแต่วันนั้นวันนี้เราจะต้องได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นอันนั้นมันคือความรู้สึกที่น่าเสียใจมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเป็นอันขาดเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับมิตรภาพมันก็มีคุณผู้ชมเดินผ่านไปผ่านมาเจอเพื่อนเยอะแยะคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าปากของเราคำพูดเพียงคำเดียวเพิ่มเพื่อนได้เป็นล้านคนและบางทีคำพูดคำเดียวเพื่อนหายหมดเลยเกลียดเรากันไปหมดทั้งล้านคนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังอุ้ยดูต้องระวังไปหมดทุกเรื่องชีวิตนี้อยู่ยากมีอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ง่ายคุณผู้ชมก็คือเรื่องกินอยากกินอะไรล่ะก็ตามใจตัวเองสิคุณผู้ชมไม่ต้องวุ่นวายกินแบบง่ายๆกินแบบหนุกก็ต้องดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่แหละคุณผู้ชมเกิดมาเพื่อกินจริงๆเลยแล้วก็มีความสุขที่สุดเกี่ยวกับเรื่องกินถ้าคุณผู้ชมอยากมีความสุขแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องเดินตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้ามาในครัวแต่ถ้าคิดว่าตัวเองอยากจะมีความสุขแค่อยากกินแต่ไม่อยากลงมือก็ต้องไปหากินที่บ้านเมื่อกี้แบบว่าอารมณ์ร้อนนะมาปุ๊บอารมณ์ดีเลยหนาวตีที่รักไม่ใช่แอร์เย็นเฉียบข้างนอกนี่ก็มีโซนเอาท์ดอร์ลมที่โกรธปุ๊บเลยส่วนด้านนี้เป็นโซนของเรานะครับจะมีวุ้นเส้นมีบวบแล้วก็มีปูอัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นเส้นราดหน้าแกงเลียงปูอัดครับเป็นกรุ๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ